พูดถึงนักประดิษฐ์ในวรรณกรรมสามก๊กมาดามมั่นใจเลยว่าทุกคนจะต้องนึกถึงขงเบงหรือไม่ก็แม่นางอุ๋ยซีภรรยาขงเบงผู้ซึ่งเชื่อกันว่านางเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้กับเขาทั้งโคยนและหน้าไม้กลที่ยิงลูกธนูได้ทีละ10ดอกในบันทึกทางประวัติศาสตร์นักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในยุคสามก๊กเขาคือบุรุษโนเนมที่หล่อกวนจงใจดีได้ใส่บทบาทให้เขาในวรรณกรรมอยู่บ้างบุรุษผู้นี้มีนามว่ามากินมากินเป็นคนพูดไม่เก่งถ่ายทอดความคิดให้กับคนอื่นๆไม่ค่อยได้และค่อนข้างเก็บตัวแต่เขาเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านเครื่องจักรกลมากเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์มากินมีชื่อเสียงและผลงานเป็นอย่างมากเขามีสิ่งประดิษฐ์มากมายหลายชิ้นเช่นเครื่องผันน้ำเครื่องทอผ้าและชิ้นที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือรถชี้ทิศใต้รถชี้ทิศใต้นี้นับได้ว่าเป็นเข็มทิศอันแรกของโลกแต่ที่น่าแปลกก็คือเข็มทิศอันนี้ไม่ได้ใช้แม่เหล็กแต่ใช้หลักการของเฟืองท้ายทำเป็นกลไกเชื่อมต่อล้อรถกับตุ๊กตาชี้ทิศที่อยู่บนรถเมื่อลากรถเข้าไปในสนามรบไม่ว่าจะลากไปยังแห่งหนตำบลใดตุ๊กตาบนรถก็จะชี้ไปยังทิศใต้เสมอรถชี้ทิศใต้ของมากินนี้มีมาก่อนเข็มทิศแม่เหล็กถึง800ปีเลยทีเดียว